团平华野的这个团员，还有我们所有爱好歌仔戏的各位好朋友，以及曼谷大学的师生，大家午安。午安。午安。ขอต้อนรับที่มาถ่ายนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านผู้แทนรัฐบาลเฉินหมิงเจิ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปท่านรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศดร.สิริวัฒน์รัตนาคารแล้วก็นักศึกษาคณาจารย์รวมถึงผู้ชมที่รักทุกท่านที่มาร่วมชมเกิร์ลไดซี่ด้วยกันในวันนี้ค่ะ我是驻泰国代表处陈志宽陈顾问兼发言人，我旁边这位美女是我们新闻组的秘书，她也许等一下不敢自己叫自己美女了，你们看美不美，自己没有关系。很美，很漂亮。วันนี้นะคะก็คือท่านที่ปรึกษาและโฆษกประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปคุณเฉิดจื้อควรแล้วก็ดิฉันเองนะคะสุนิสาเทพารามุนการเลขานุการฝ่ายสารนิเทศค่ะทีนี้我要给各位报告，我们特别要感谢曼大学啊这次给我们的支持跟协助啊，才能我们把这个樱花雨呢。台湾把他邀请来这边做一个广演，作为一个公演。ค่ะอันดับแรกนะคะต้องขอขอบพระคุณความร่วมมือแล้วก็ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ช่วยให้เราเนี่ยเชิญคณะละครหมิงหวายหยวนจากไต้หวันมาแสดงที่เมืองไทยได้ในวันนี้ค่ะ另外一点我要给各位报告啊，我非常感到非常骄傲的一件事情。十年前，我曾经在这个地方读这个曼谷大学的。硕士 Communication of Arts， 我在那边修这个硕士的时候啊，是十年前的事。我以校友的身份，今天能够把明华野邀请来这边表演，我感到非常的光荣。ค่ะก็เมื่อ10ปีที่ผ่านมานะคะท่านที่ปรึกษาเคยเรียนปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเพราะฉะนั้นในวันนี้ในฐานะศิษย์เก่าขอบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกับไต้หวันในการนำหมิงหวายหยวนมาแสดงในวันนี้ค่ะ所以我也知道你们不是来看我表演看我讲话我们现在是不是请我们的驻泰国代表处陈明正大使为我们来讲几句话，我们恭请陈大使。สวัสดีครับ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 ผมพูดภาษาไทยอย่างไม่ดีเท่าวันนี้อ่ะเก่งเท่าไหร่พูดภาษาจีนด้วยอ่ะคนอ่ะเป็นไทยเป็นไทยไปได้ไหมเป็นไปช่วยไปเป็นภาษาไทย May I speak Chinese instead of Thai? I will ask my colleague translate into Thai for me. Okay. 今天非常荣幸，我们能够邀请到来自于中华民国台湾最有名的表演的团体明华园到曼谷大学来做表演。我相信。各位看过表演之后，一定会非常非常的敬仰，而且非常非常的值得。有这么好的一个表演团体，能够到泰国来做文化交流，这是我们的荣幸。我也知道，在表演之前，我必须要 I have to make my speech as short as possible before performance. So therefore, I wish today's performance successful.And thank you very much.ค่ะก็วันนี้นะคะสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปนะคะ
ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เชิญคณะละครที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็มีผู้ชมรู้จักมากที่สุดจากไต้หวันนะคะคณะหมิงหัวเหยินมาแสดงที่ไทยในวันนี้และนี่ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ชมชาวไทยได้รู้จักนะคะกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมจากไต้หวันค่ะยังไงก็การพูดก่อนการแสดงก็คงไม่พูดยาวนะคะก็คงจบเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณครับ谢谢我们陈大使啊，给我们的鼓励啊。我们这一次啊，如果我们没有陈大使这么重视文化的活动啊，我们大概要请明辉来呀、啊，大概。我们谢谢陈大使。ค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้แทนรัฐบาลเฉินหมิงเจิ้งเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ทำให้เราสามารถเชิญคณะหมิงหัวเหยินมาแสดงที่ไทยได้ค่ะ。好，我们节目马上开始。因为这个今天的明怀演啊，我们先介绍一下一个很重要的这个灵魂人物啊，孙翠凤小姐。哦，她这个明怀演啊，整整这个花演花展的历史啊，有100年。明怀演在台湾就有83年，蛮久了。他已经在全世界5大洲，已经4个大洲都演了啊，只剩下一个澳洲还没演啊。所以我们这次啊，我们也高兴。我们今天看到，我看到各位，除了前面那个位置没有坐以外，为什么没有坐？因为啊，因为那个地方很多人啊，听到的音乐太响太大，所以那个地方啊，我们保留，没有让大家坐。今天看到各位，我真的谢谢你们，也替你们感到骄傲，因为你们太重视文化，谢谢。ค่ะก็ขอขอบทั้งคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาร่วมชมกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็มากันเต็มฮอลเลยนะคะเห็นแล้วประทับใจมากๆจะเห็นว่าที่นั่งข้างหน้าเนี่ยว่างอยู่ที่ว่างนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคืออยู่ใกล้กับวงดนตรีก็กลัวว่าเสียงจะดังเกินไปก็ขยับไปข้างหลังแต่ยังไงคนก็ยังมากันเต็มก็ขอขอบทั้งคุณมากๆนะคะอันดับต่อไปจะขอเชิญมาดามซุนซุยเฟิงค่ะเป็นมือหนึ่งแห่งบทบาทตัวละครชายนะคะตัวแทนจากคณะละครหญิงหัวเหยินขึ้นมาแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่จะเริ่มแสดงค่ะ好我们现在是不是以最热烈的掌声来欢迎孙翠凤小姐来出场好不好自我介绍，我叫孙翠凤。
ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะคะดิฉันชื่อมาดามซุนซุยเฟิงค่ะ可以叫我小姐，也可以称呼我先生。ทุกท่านจะเรียกดิฉันว่าเป็นนางหรือจะเรียกว่าเป็นนายก็ได้ค่ะ因为我在舞台上演的是先生男人，เพราะว่าเวลาที่มาดามอยู่บนเวทีจะแสดงเป็นตัวละครชาย只有回到家看到我的老公，我才会变成女人。แต่ว่าพอกลับบ้านได้เจอสามีที่บ้านแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงค่ะ所以反串在歌仔戏是最有魅力、最好看的表演。เพราะฉะนั้นเสน่ห์อย่างหนึ่งของละครเกอร์ไซซี่นะคะก็คือการสลับเพศหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงค่ะ等一下我们的戏里面你会看到男主角是女人扮演เดี๋ยวอีกสักครู่เมื่อชมละครเราก็จะเห็นนะคะว่าพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่แต่งเป็นชายค่ะ男人也会去演演女人就像我们等一下戏里面的妈妈แล้วก็ผู้ชายนะคะก็จะแต่งเป็นผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่เล่นเป็นแม่ค่ะซึ่งเป็นตัวตลกในเรื่องนี้在表演之前我先示范让大家了解台上的演员他是演男的还是演女的ค่ะก่อนจะเริ่มแสดงนะคะก็จะขอสาธิตวิธีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของตัวละครที่แสดงเป็นผู้ชายและตัวละครที่แสดงเป็นผู้หญิงค่ะ如果他是演女人他的手会拿起兰花指สำหรับตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะทำมือจิกเป็นทรงดอกกล้วยไม้ค่ะ大拇指中指捏住食指方向其他呈半圆花瓣ก็คือนิ้วโป้งนะคะจะประกบกับนิ้วกลางกลายเป็นรูปเหมือนปีกดอกไม้ของดอกกล้วยไม้นะคะแล้วก็จะใช้นิ้วชี้เนี่ยในการชี้ทิศทาง好我现在用兰花指不讲话，默剧的表演，让各位猜猜看，我在比什么意思？ค่ะต่อไปนะคะมาดามจะเล่นละครใบ้นะคะโดยที่ใช้การจีบเป็นปลีกดอกกล้วยไม้เนี่ยในการชี้ทิศทางแล้วให้ผู้ชมทุกท่านลองเดาดูนะคะว่าความหมายของท่าเนี่ยคืออะไร好开始喽จะเริ่มแล้วนะคะไม่รู้ยังไม่รู้อยู่แล้วไหนใครลองยกมือหน่อยค่ะพอเสียงหน่อยใครได้ได้บ้างไม่ต้องเคยชินชินชินยกมือสูงๆเลยค่ะ到时你看懂吗看懂你不能说他不可以宣布答案ค่ะท่านพูดเอาออก好我们请一位现场的朋友你告诉我你觉得我刚刚的表演是在表演什么你帮我找一位同学。เอาละค่ะในเมื่อไม่มีใครยกมือนะคะเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีแถวๆนี้ดีกว่านะคะใครดีเลยขอเชิญน้องผู้หญิงแถวสองนะคะผ้าคาดผมสีแดงน่ารักมากเลยรบกวนน้องตอบคำถามของพี่นิดนึงนะคะ我很高兴看到你们。任何答案都可以ตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรค่ะลองดูก่อนนะคะนี่ You know 你跟我一起去还是 no no 好宣布答案很简单我比的是你他那哈他那跟我一起去看。好，那你呢？哈，简单哦，干哈？好，一起来，一起来。哈，不客气，好像缘分哈。来，拿起你的手。要不就来这个旁边。坐着就好。啊，这样子坐着就好，坐着就好，你乖。Sit down, please. Sit down, please.手好，用力的找他们看看，好，你我他，兰花指，
然后从右边开始。啊，鸟儿，咱们讲看法的哈。好，我讲你就帮我们一起讲泰语，大家一起讲泰语。ค่ะและอยากทุกคนมาพูดภาษาไทยพร้อมท่าพร้อมกันนะคะท่าแรกไปทางขวาก่อนนะคะค่ะพี่เบ๊กเตรียมพร้อมค่ะนี่เธอทุกคนรู้เธอนะคะพร้อมกันเธอโอ้ฉันฉันเธอเขาโอเค男人呢比较有 power， 所以呢他的手上会比啪剑直。ค่ะต่อไปเป็นท่าของตัวละครชายนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่แสดงมีพลังเพราะฉะนั้นท่าต้องดูมีพลังท่าแรกคือท่าดาบค่ะใช้นิ้วทำเป็นดาบนะคะ剑直可以变จากดาบนะคะก็ต้องเป็นฝ่ามือค่ะฝ่ามือมีดอิโต้手刀，手刀。当你手上没有兵器的时候，可以空手对付你的敌人，这个叫手刀。ค่ะ，เวลาต่อสู้นะคะ，ไม่มีอาวุธก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยนะคะ，ทำเป็นมีดโต้ฟันศัตรูค่ะ。手刀可以变虎拳。แล้วก็จากฝ่ามือที่ทำเป็นมีดนะคะ，เราสามารถทำเป็นกลายเป็นกำหมัดได้ค่ะ，เป็นกำหมัดพยัคฆ์ต่อสู้ศัตรูค่ะ。好，就是有武功的男人都可以用武拳打你的敌人，保护自己。他一个是เวลาที่ตัวละครชายนะคะกำเป็นหมัดแสดงถึงพลังและต่อสู้กับผู้ต่อสู้ค่ะ。好，请拿起你的手。ยกมือขึ้นมาค่ะ。变剑直。ทำดาบค่ะ。ทำบักค่ะ。เป็นดาบ。เป็นดาบ。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 变手刀，ต่อมาเป็นมีดอิโต้ค่ะอิโต้ค่ะ好手刀变虎拳ต่อมาเป็นกำมัดพยัคฆ์ค่ะกำมัดพยัคฆ์ค่ะโอเคดีทุกที我们这一次再来两出戏第一出戏叫鸳鸯枪วันนี้นะคะมีละครทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือเรื่องควรแห่งรักนะคะหรือชื่อภาษาจีนว่ายวนยางเทียมค่ะถ้าได้讲有一个国王打扮成平民去民间考察ค่ะก็เล่าเรื่องย่อนิดนึงนะคะก็คือมีฮ่องเต้อยู่พระองค์นึงเนี่ยต้องการจะหาคู่ก็เลยปลอมตัวเป็นสามัญชนนะคะแล้วก็จะไปตามหาคนรักค่ะ发现一个女子文武双全长得漂亮功夫又好แล้วก็ไปพบกับผู้หญิงคนนึงนะคะสวยมากแล้วก็ทั้งบุญทั้งบูเนี่ยทั้งบุญทั้งบูนะคะได้หมดค่ะ她要找丈夫很奇特她是用比武招亲แล้วก็พอดีพอดีนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็กำลังหาคู่เหมือนกันแต่วิธีหาคู่ของเขาเนี่ยก็คือต้องประลองดูค่ะใครที่ชนะเขาได้เนี่ยจะสามารถแต่งงานกับเขาได้打赢他才能够娶到他คนที่เขาชนะเธอได้เท่านั้นนะคะที่จะได้ครอบครองดวงใจ但是全村没有一个人可以打赢他所以他一直叫出去ค่ะก็แต่ว่าต่อสู้มาแล้วนะคะผู้ชายทั้งตำบลเนี่ยแพ้ราบคาบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขายไม่ออกนะคะ但是国王看到他一见钟情แต่ว่าฮ่องเต้เนี่ยพอปลอมตัวเป็นสามัญชนพอเห็นเธอเข้าเนี่ยแป๊บเดียวก็ตกหลุมรักเลยค่ะ所以也跟他比武ก็เลยจะขอประลองด้วยนะคะ但是输了แต่ว่าก็แพ้เหมือนกันค่ะ可是他娶到她了แต่ว่าสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันนะคะ为什么呢ใช่ไหมล่ะว่าเป็นเพราะอะไรคะ有没有人知道答案ให้เราค่ะมีใครเราถูกไหมยกมือขึ้นปุ๊บเผยค่ะอาจารย์เชิญทางด้านหลังค่ะท่านบอกว่าใช่ไหมว่าเพราะว่าแฟนของเขาชอบภาษาที่มองตัวมาโอ้เขาชอบเขาแต่เขาไม่ยอมเปิดตัวให้เขาก็ฝ่ายหญิงจริงๆก็แอบชอบฮ่องเต้อยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็เล่นตัวค่ะก็ยังไม่ย
人作弊。ก็คือจริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามีคนแอบขี้โกงค่ะ所以国王才能够赢得女主角。เพราะฉะนั้นเนี่ยฮ่องเต้ก็เลยสามารถเอาชนะได้把她娶回家去团圆。แล้วก็ได้แต่งงานกันค่ะ到底谁作弊ใครที่เล่นขี้โกงเลย看戏就知道ให้ชมละครแล้วเดี๋ยวก็จะรู้คำตอบค่ะยกมือดังเลยค่ะ我们苏秋蓉小姐啊，给我们的说明。现在我们就期待大家来欣赏《鸳鸯枪》。